คือต้องบอกว่าโชคดีที่ครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงคนที่อยู่รอบตัวเราอะครับไม่ได้ทรีตว่าการที่เราแตกต่างไม่ได้เป็นเหมือนนอร์มของสังคมอะครับมันเป็นเรื่องผิดอะไรอันเนี้ยก็ต้องขอบคุณที่บ้านแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้าใจเราแล้วก็เราก็เปิดรับไม่พยายามปิดกั้นไม่พยายามแบบทําให้เรารู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกเฮ้ยแบบทําไมผู้ชายคบกับผู้ชายมันจะเป็นเรื่องแย่อะไรแต่งงานกันนะหรือว่าอยู่ห่างกันอย่างเงี้ยพอเวลาก่อนนอนเราได้พูดบอกรักกันนะครับไอ้เมจิกเวิร์ดคำเนี้ยมันทำให้มันเหมือนมันทลายกำแพงอะไรที่เราแบบไม่ฉันงอนเธออยู่ฉันไม่อยากคุยกับเธออะไรเงี้ยแต่พอพูดออกมาแล้วอะครับมันช่วยทำให้เตือนว่าเรารักกันเออจิตใจมันพองขึ้นมาอีกครั้งนึงอะแล้วอีโก้ของเรามันทลายสลายออกไปหมดสวัสดีครับผมพอชอภิวัฒน์ครับสวัสดีครับอาร์มสัพพัญญูครับเดินทางมาไกลมาเดินทางมาไกลมากแต่ไปต่อได้อีกใช่แต่ไปต่อได้อีกมีทั้งราบเรียบมีทั้งออฟโรดคุกคักบ้างแต่ก็ช่วยกันขับบ้างแย่งกันขับบ้างถนนใหญ่ไฮเวย์ไปหมดหรือว่าไปแบบลูกลังก็มีแต่สิ่งที่ยังไม่เคยคือยังไม่เคยแบบเบรกเก็ตคือไม่เอาแล้วพอแล้วไม่มีเพราะว่าโกที่เราวางไว้เส้นชัยที่เราวางไว้ครับมองไว้ว่าเราอยากจะอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่ายังไปอีกไกลให้ถนนเส้นเนี้ยเส้นทางการท่องเที่ยวของเราอันเนี้ยเอาว่ามันน่าจะเกือบครึ่งแล้วเนาะยังไปต่อได้อีกถ้าเปรียบเหมือนรถก็คือการที่จะบอกเขาว่าแบบขึ้นมานั่งรถด้วยกันไหมอะไรเงี้ยนี่คือเดทแรกนะขับมารับนะใช่เออใช่จริงๆขับไปยังจำได้ก็ยืนอยู่นี่แล้วก็เปิดมาครับขึ้นมานั่งแบบนะผมเป็นคนขับเขานั่งฝั่งนี้นะนี่เป็นกระจกคนขับอยู่นี้นะนั่งเงี้ยเอามือเกาะเนี่ยมองออกไปแบบวิวมันสวยไงไม่ใช่หรอกเขินคือแบบเราไม่รู้จะคุยอะไรเนาะมองวิวมองอะไรไปก็คือชัปเตอร์นั้นก็จะเป็นแบบพัพพี่เลิฟใช่ไหมก็พัพพี่เลิฟได้แล้วก็เป็นความเป็นขั้นตอนการเรียนรู้ค่อยๆเติบโตไปด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันการไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยมันได้เห็นแบบเยอะมากเลยนะมันได้เห็นสไตล์ของแต่ละคนมันได้เห็นนิสัยของแต่ละคนเลยว่าแบบเป็นคนแบบไหนเป็นคนแคร์กันไหมหรือว่าเป็นคนแบบเห็นแก่ตัวเองหรือเปล่าหรือว่ายังไงเว็บแรกที่ผมเห็นก่อนคือตอนนั้นเขาอายุ23เรียนมหาลัยปี3ไม่เด็กกว่านั้นเด็กกว่านั้นเรียนอยู่ปี3อ่ะผมมามองว่าแว็บแรกเลยคือเขาเป็นเด็กแต่พอไปเที่ยวด้วยกันอยู่ด้วยกันไปปรากฏว่าเฮ้ยคนนี้มีความคิดมีการกระทําเลยเป็นผู้ใหญ่เขาออร์แกไนซ์เขาจะมีออร์แกไนเซอร์สมัยก่อนเป็นจดเนาะเขาเรียนภาษารัสเซียเขาก็จะแบบพานักท่องเที่ยวรัสเซียไปรับมาไปส่งโรงแรมแบบได้วันละแบบ500บาทเขาจะจดเป็นรายรับรายจ่ายวันที่ไปเที่ยวด้วยกันเขาก็จะแบบเดี๋ยวไปนี่ไปนั่นเลยผมก็จะแพลนไปก็เลยรู้เลยว่าคนนี้ไม่เด็กเป็นผู้ใหญ่นะเราสามารถแบบฝากผีฝากไข้ได้สำหรับอาร์มพอไปเที่ยวเห็นนิสัยที่เป็นความแคร์ครับซึ่งอันเนี้ยพอตอนคบกันแรกๆอะครับเห็นนะแต่ยังเห็นไม่เท่ากับการที่เราไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศแบบทั้งอาทิตย์เลยอย่างเงี้ยคือเขาแคร์หมดเลยอะเขาแคร์แบบจะนอนยังไงอันนี้กินได้ไหมอันนี้ต้องนั่งรถไฟไปนะนั่งได้หรือเปล่าแบบอย่างนี้นี่คือเหมือนเขาเตรียมทุกอย่างเพื่อจะดูแลเราอะตื่นไหวไหมก็ต้องตื่น
อาม่าเขาเป็นคนมีระเบียบวินัยอยู่แล้วเขาแพลนทุกอย่างไว้แล้วเขารู้ว่าเขาจะดูแลเรายังไงตามแพลนที่เขาวางไว้เป็นคนอย่างนี้อยู่ไหมไม่มากเท่านี้แต่ไม่รู้สึกมันมีความรู้สึกพิเศษอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากเติบโตขึ้นไปกับเขาอะเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ให้เราสามารถดูแลเขาได้สามารถเดินไปด้วยกันได้อย่างแบบมีความสุขเราก็ค่อยๆเติบโตไปเป็นคนคนนั้นทำไมเด็ดแท้ไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องทำเป็นคิดเลยผมจีบก่อนผมขอเขาเป็นแฟนก่อนจะบอกว่ามันอาจจะดูเหมือนคลีเช่เหมือนมันเวอร์เลยอย่างนี้นะแต่ผมมีความรู้สึกว่าครั้งแรกที่ได้กอดเขาอะเหมือนมันเป็นกอดที่เหมือนมันเอ้ยมันเป็นกอดที่ทำไมมันคุ้นจังวะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอะไรอะไรพอมันรู้สึกอย่างนั้นแล้วมันก็ง่ายมันก็แบบไม่ต้องตัดสินใจอะไรแล้วแหละคือต้องบอกว่าโชคดีที่ครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงคนที่อยู่รอบตัวเราอะครับไม่ได้ทรีตว่าการที่เราแตกต่างไม่ได้เป็นเหมือนนอร์มของสังคมอะครับมันเป็นเรื่องผิดอะไรอันเนี้ยก็ต้องขอบคุณที่บ้านแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้าใจเราก็เปิดรับไม่พยายามปิดกั้นไม่พยายามแบบทำให้เรารู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกเฮ้ยแบบทำไมผู้ชายคบกับผู้ชายมันจะเป็นเรื่องแย่อะไรคือถ้าอยู่กับที่บ้านอยู่กับเพื่อนเนี่ยก็คือสามารถตั้งจับมืออะไรกันได้กับเพื่อนนะที่บ้านก็จะแบบก็จะเกรงใจที่บ้านหลังๆก็เริ่มแต่สมัยก่อนถ้าเดินห้างแล้วเราอยากจะจับมือกันเนี่ยผมก็จะเป็นคนแบบจับแป๊บนึงแล้วก็จะปล่อยออกเพราะก็ยังรู้สึกว่ามันก็มีคนที่เขาไม่เข้าใจแหละแต่ณวันนี้รู้สึกดีขึ้นละคือไม่ได้อายที่เรารักกันนะแต่แค่รู้สึกว่าไม่อยากไปกวนใจเขาอะคนหมายถึงคนอื่นหรือคงแคร์เขามากเกินไปรู้นะวันนี้ไม่ละอ่ะก็เลยจับมือกันได้ในห้างไม่ได้เก็บมาเป็นประเด็นขนาดนั้นนะครับคือโอเคมันอาจจะมีคนที่คิดต่างจากเราหรือว่าไม่ชอบการกระทําของเราทําไมมาคบกันมาเดินอะไรกันแบบผู้ชาย2คนอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้เก็บมาคิดเขาอาจจะอยู่วงที่เป็นวงถัดไปจากคนที่เราสนิทคนที่เรารู้จักอะไรแบบเนี้ยซึ่งถามอาร์มว่าไม่ได้เก็บมาเป็นอิชชูในชีวิตอะครับเพราะว่าคนที่สําคัญที่สุดสําหรับอาร์มคือครอบครัวรับได้เฮ้ยจบแฮปปี้พ่อแม่เขาเห็นเรามีความสุขเขาก็รู้สึกมีความสุขตามไปด้วยอ่ะอัมมองวงแค่นี้เลยอ่ะเพราะอัมว่าครอบครัวมันคือยูนิตที่เล็กที่สุดที่มันจะเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตของเราอ่ะเล็กที่สุดแต่สำคัญที่สุดใช่ถ้าเขารู้สึกเข้าใจเราถ้าเขารู้สึกแฮปปี้กับเราทำอะไรแล้วเขามีความสุขอัมว่าแค่นี้เราก็แฮปปี้มากแล้วอ่ะก่อนจะตัดสินใจอ่ะมันมีความรู้สึกว่ามันใช้คำว่าอะไรดีอ่ะมันสุกงอมมันเหมือนเราเห็นคนอื่นเขาแต่งงานกันเราเห็นว่าเฮ้ยเขาให้เกียรติคนที่เขารักและประกาศกับสังคมว่าเนี่ยคือคนที่เขาอยากใช้ชีวิตคู่กันไปจนแก่จนเฒ่าเราก็มีความรักข้างในเหมือนเขาทุกอย่างทำไมเราจะขอเขาแต่งงานไม่ได้อ่ะก็เลยรู้สึกว่าเอางั้นก็ขอสิแม้ในประเทศตอนนั้น10ปีที่แล้วมันจะยังไม่มีกฎหมายยังไม่มีอะไรมันไม่สำคัญอยู่แล้วถ้าครอบครัวเราเข้าใจเพื่อนเราเข้าใจก็คุยกับเจ้าสาวเลยว่าเจ้าสาวในงานนะเป็นรุ่นน้องผมเป็นรุ่นพี่อาร์มว่าอยากขออาร์มแต่งงานว่ะอะไรเงี้ยเขาอุ้ยมาของานหนูเลยเนี่ยเดี๋ยวหลังงานนะพี่โรงแรมมีสวนตรงนี้ไปขอได้เลยเดี๋ยวไปแบบเป็นแบบสักขีพยานเลย ใช้คำว่ามันดำเนินไปตามคันลองของความรักข้างในของมนุษย์ทุกคนหกปีอยู่ด้วยกันมาเราก็อยากจะประกาศอยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าเราเป็นคู่ชีวิตแล้วนะมาเป็นคู่ชีวิตกันไหมอะไรไม่มีอะไรแตกต่างจากคนอื่นซึ่งจริงตอนนั้นคือมันเป็นเรื่องใหม่มากเลยนะครับว่าเฮ้ยแบบผู้ชาย2คนจะมาขอกันแต่งงานเลยแบบเนี้ยนี่ยังเอาจริงๆยังเซอร์ไพรส์แล้วก็ถ้าเห็นในคลิปที่เป็นไวรัลตอนนั้นอ่ะอามจะแบบเหมือนพยายามแบบเอ้ยอะไรไม่อย่ามาคือมันไม่ใช่เรารับไม่ได้นะแต่เราไม่ทันตั้งตัวว่าจะมีโมเมนต์แบบเนี้ยสำหรับผมตื่นเช้าขึ้นมาคือมีแต่แบบคอมเมนต์อะไรเหมือนแบบดีร้ายหรือกลางๆแบบไม่เชื่อว่าเฮ้ยมันคือซีนในละครหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเรื่องแต่งงานนะครับนะ6ปีแรกเนี่ยคือไม่ได้คิดถึงเลยเพราะเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้เราแค่มองว่าโอเคเราอยากจะอยู่กับคนคนนี้ไปจนแก่จนเฒ่าโกอัมคือแค่นั้นแต่อัมไม่ได้มีว่าเราจะไปถึงจนแก่จนเฒ่าอ่ะช่วงระหว่างทางเดี๋ยวเราแต่งงานกันดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรามีแบบมีงานแต่งงานหรือว่าเราจะใดๆไม่ได้คิดแล้ววันนั้นคือเซอร์ไพรส์มากอาจจะพอรู้สึกหรือเปล่าว่าความรักแบบนี้เราจะสามารถเปิดไปแชปเตอร์อื่นได้หรอสำหรับอัมนะโมเมนต์นั้นคือมันสมบูรณ์แล้วอะครับเพราะว่า
รักกันสองคนมันไม่ใช่แค่สองคนด้วยอ่ะมันมีเรื่องครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอ่ะมันมี family bonding เข้ามาทั้งสองครอบครัวมันมีเรื่องว่าแบบไม่อยู่เมืองไทยคุณแม่คุณพ่อโทรหาพี่พอดว่าแบบมากินข้าวกันเอาของไปฝากที่บ้านบ้านนี้เอามาฝากบ้านนี้เหลืออะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องที่อัมแบบมันแฮปปี้มากแล้วอ่ะครับมันเลยไม่ได้สนใจเลยว่าแบบจะต้องมีงานแต่งงานจะต้องมาขอแต่งงานหรือว่าอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเซอร์ไพรส์มากเลยสิ่งที่ดีที่สุดเลยอะครับมันคือหลังจากที่พี่พอชขออามแต่งงานใช่ป่ะครับแล้วก็บ่ายวันนั้นอะก็เข้าไปหาพ่อแม่อามเลยแล้วสิ่งที่รู้สึกว่าแบบว่าฮิวใจที่สุดเลยอะครับคือเราดีใจแหละที่แฟนเราขอเราแต่งงานนะครับสิ่งที่เรารู้สึกฮิวใจเลยคือพ่อกับแม่อวยพรทั้งสองคนเรารู้สึกเหมือนมันปลดล็อกไปอีกขั้นหนึ่งแล้วอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าแบบก่อนหน้านี้คือทั้งสองบ้านก็ไปมาหาสู่กันรู้จักกันรู้จักพอชอาร์มแม่พี่พอชมาพามากินข้าวกันพ่อแม่อาร์มไปกินข้าวอะไรแบบเนี้ยคือไปมาหาสู่กันแต่ณวันนั้นนะครับวันที่พ่อแม่เขาอวยพรเราอ่ะเหมือนมันก้าวเป็นการเปิดสู่แชปเตอร์ที่สองอย่างเป็นทางการแล้วอีกสเต็ปนึงแล้วอ่ะมันเหมือนเราได้ขึ้นลิฟต์ไปอยู่แบบรูฟท็อปแล้วอ่ะสำหรับผมวันนั้นที่ไปกับพ่อกับแม่แล้วพ่อแม่อวยพรมันคือการแต่งงานละคำว่าแต่งงานคือมันไม่ใช่งานเลี้ยงแต่งงานซึ่งสำหรับผมมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่การแต่งงานคือการได้ทำให้คนในครอบครัวได้บอนกับเราอ่ะนั่นแหละวันนั้นนะผมกับอามแต่งงานกันไปครับก็พอบอกพ่อบอกแม่ว่าผมอยากจะใช้ชีวิตร่วมกับน้องไปจนแก่จนเฒ่านะครับอยากจะแต่งงานกับน้องอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็จะมีความอึ้งไปนิดนึงเพราะคุณแม่รีดผ้าอยู่ไม่ตั้งตัวเลยไม่ได้ให้เตรียมตัวอะไรใดๆเลยแบบมีพวงมาลัยแล้วก็พาท่านมานั่งที่โซฟาแล้วก็พวงมาลัยให้ท่านก็ลูบหัวแล้วก็อวยพรเราอวยพรขอให้รักกันนานๆมีอะไรผิดพลาดพังไปก็อภัยกันอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ยังทำมาอยู่จนทุกวันนี้นะไม่ได้วางแพลนต่อไปเพราะเอาจริงๆคือนึกไม่ออกว่าแล้วไงต่ออ่ะของผมมันมีพอเขาเข้าไปอยู่ที่บ้านผมตอนนั้นผมเรียกว่าบ้านผมก็พยายามจูนเขาว่าบ้านเราแม้เราจะแทนไม่สามารถไปเซ็นว่ามันเป็นบ้านเราได้อะไรเงี้ยแต่ก็แบบบ้านเรานะนี่คือบ้านเราครอบครัวเราของเรานะตอนนี้มันเป็นหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราพยายามแพลน as a couple ครับ as a family ว่าเราอาจจะต้องเตรียมวางแผนครอบครัววางแผนความอะไรที่มันเป็น security ต่างๆของชีวิตคู่ของเราอะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็มีวางแผนกันไว้เก็บเงินเก็บทองทำธุรกิจร่วมกันใช่ครับเพื่อสร้างครอบครัวให้มันแข็งแรงมากขึ้นผมว่ามันคือทางของทุกคนเลยที่มีความรักเจอกันขอแต่งงานกันสร้างครอบครัวไปด้วยกันไม่มีอะไรต่างกันเลยไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงและสิ่งที่แคร์เพิ่มขึ้นไปอีกสเต็ปนึงอะครับก็คือก็จะแคร์บ้านของเขามากขึ้นเขาก็จะแคร์บ้านเรามากขึ้นจะต้องดูแลแม่พี่พอชมากขึ้นแล้วนะเฮ้ยแบบมีแหวนนิ้วแล้วนะเว้ยมันแบบต้องดูแลเขาให้ดีมากขึ้นนะไม่มีกฎเหล็กใช้ใจใช้ความรู้สึกสมมุติเราทะเลาะกันอารมณ์ร้อนลองปรับความเข้าใจลองคุยกันด้วยเหตุผลถ้ามันยังไม่ได้อ่ะนอนแล้วฝั่งนี้ก็จะไม่ยอมหันมาคุยต่อตื่นเช้ามาอารมณ์เย็นลงหรือพร้อมจะคุยแล้วคราวนี้มันจะง่ายขึ้นแต่ไม่ได้มีกฎเหล็กว่าต้องเคลียร์นะหรือต้องคือเหมือนพูดความต้องการของเราออกไปมากกว่าครับว่าอย่างแบบจะต้องเถียงกันทะเลาะกันหรืออะไรแบบเนี้ยอ้ําก็จะชอบเคลียร์เลยเพราะจะบอกว่าเฮ้ยแบบเทคไทม์ก่อนรอให้เย็นก่อนหรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็จูนกันได้อ่ะแต่มันไม่ได้เป็นกฎนะมันก็จะดูหน้างานตรงนั้นแหละว่านึกออกมีกฎเหล็กอันนึงกฎว่าก่อนนอนจะบอกรักกันไม่ว่าคืนนั้นเมื่อกี้จะทะเลาะกันอยู่สมมุตินะงอนกันอยู่เงี้ยบอกรักเนี่ยก็จะแบบเราก็นอนแล้วมันก็จะเหมือนเป็นสิ่งที่เราทำอยู่เป็นทุกคืนเอาว่ามันเป็นแมจิกเวิร์ดเลยอะครับหลักการนอนกอดกันอยู่ด้วยกันหรือว่าอยู่ห่างกันอย่างเงี้ย
พอเวลาก่อนนอนเราได้พูดบอกรักกันนะครับไอ้เมจิกเบิร์ดคำเนี้ยมันทำให้มันเหมือนมันทลายกำแพงอะไรที่เราแบบไม่ฉันงอนเธออยู่ฉันอยากคุยกับเธออะไรเงี้ยแต่พอพูดออกมาแล้วอะครับมันช่วยทำให้เตือนว่าเรารักกันเออจิตใจมันพองขึ้นมาอีกครั้งนึงอะแล้วอีโก้ของเรามันทลายมันสลายออกไปหมดเลยกับอีกอันนึงที่อามจะชอบใช้แล้วอามใช้มาอย่างต่อเนื่องเลยคืออาจจะมีสติกเกอร์อยู่ตัวนึงที่อามจะใช้กับพี่พอชคนเดียวเท่านั้นมันอาจจะไม่เป็นกฎเนาะแต่แบบมันเป็นนอร์มของเราอะเป็นสิ่งที่เราทำเป็นกิจวัตรอย่างนี้ดีกว่าเรียกว่าเป็นกิจวัตรของเราแล้วพอเวลาแบบเห็นสติกเกอร์ตัวนี้ส่งไปอ่ะเขาก็จะมีสติกเกอร์ตัวนี้ส่งกลับมาหาเราอีกว่าอะไรก็ตามอ่ะแล้วก็แบบพอเราเห็นสติกเกอร์นั้นใน LINE อ่ะครับเราก็จะรู้สึกยิ้มทุกครั้งว่าแบบว่ามันคำว่าอีโก้สำคัญอะคือต่อให้แบบปากเราพูดว่าเราแคร์กันเรารักกันเราเป็นห่วงเป็นใยเราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันแต่ถ้าเรายังมีอีโก้อยู่ในตัวครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเราปล่อยอีโก้นั้นออกไปไม่ได้อะพอเรามองแค่ตัวเราอะเรารักเขามากกว่ารักอีโก้เราคือพอเราปล่อยอีโก้เราไปได้เราสลายอีโก้เราไปได้แล้วครับเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาสำคัญเฮ้ยสิ่งที่เขาทำไปเมื่อกี้เราไม่ชอบหรอกแต่มันไม่ได้เป็นเรื่องข้อขาดบาดตายอะไรมันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรสำคัญเมื่อเทียบกับความรักที่เราสร้างกันมามันอาจจะเป็นแค่แบบนาทีเดียวที่เขาอาจจะทำตัวไม่น่ารักใส่เราอะแต่อีก16ปีที่ผ่านมาเฮ้ยเขาน่ารักกับเรามากเลยนะยอมทิ้งอีโก้นั้นไปแล้วก็ใช้ชีวิตกันต่อเราไม่มีทางรู้เลยว่าถ้าเรายังมีอีโก้อยู่ในตัวแล้วโมเมนต์ถัดไปนาทีไปต่อจากเนี้ยเขาจะยังอยู่กับเราไหมมันเหมือนนักกีฬาฝึกซ้อมเพื่อได้เหรียญผมแล้วกันผมก็จะมีอย่างใช้คำว่าธงผมจะมีความฝันว่าถ้าวันหนึ่งได้อยู่กันไปจนแก่จนเฒ่าจนไม่ใครก็ใครได้ดูแลกันข้างเตียงจนไม่ใครก็ใครจากกันไปนั่นคือความฝันผมช่วงนี้ก็ยากนะเพราะว่าเราโตเป็นผู้ใหญ่กันขึ้นทุกวันเราจะเป็นคนใหม่เสมอแหละเราก็จะต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้เรามีธุรกิจด้วยกันเราทำงานด้วยกันมันจะมีการใช้คำว่าพูดคุยที่มันแบบว่าที่มันมีการปะทะกันเพราะมันมีเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจะต้องจูนกันเยอะมากก็จะเป็นเรื่องความยากจากการเจรจาอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมอะผมรู้สึกว่าช่วงนี้แหละช่วงที่เราทำงานด้วยกันเนี่ยมันจะต้องทางขู่ขาของอาร์มเหรอครับด้วยความที่ไม่คิดว่าที่ผ่านมามันมีอะไรที่มันแบบเป็นทางฝุกขาเป็นอะไรที่มันสตรัคเกิลเราอ่ะก็ปล่อยมันไปแล้วอัมเป็นพวกแบบอะไรที่ไม่ดีอัมจะไม่จำอะไรที่มันแอนนอยอัมอ่ะอัมจะไม่จำแล้วอัมจะไม่ปล่อยทิ้งให้มันเป็นตะกอนในตัวอัมเพราะฉะนั้นก็ถามอัมว่าเหมือนเวลาเราเจอถนนขุกขาจริงๆอ่ะเราจะไม่เก็บมาคิดหรอกว่าแบบไม่ขุกขาจังเลยเว้ยทั้งที่เราผ่านมาแล้วด้วยนะเอาจริงเวลาเราจะไปที่ไหนสักที่นึงอ่ะเราขับไปเจอถนนขุกขาเราเลี้ยวกลับบ้านเลยเราก็ต้องค่อยๆไปเพราะจุดหมายเราจะไปตรงนั้นนี่เราไม่ได้ถอดใจเพราะเราเจอถนนขุกขาผมว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปเลยคือมันรู้สึกมั่นคงปลอดภัยขึ้นคำว่าปลอดภัยนี่ใช่เลยอ่ะเราขับรถกันไปเนาะแต่วันนี้เรารู้แล้วว่ามีเซฟตี้เบลมาแล้วถ้าเกิดหยุดกึกมีอะไรตัดหน้ามันจะมีกฎหมายเนี่ยคอยซัพพอร์ตเราคอยดูแลเราจากที่ขับรถกันมาได้ตั้ง16ปีแล้วเนี่ยจะขับต่อไปได้ด้วยความรู้สึกอุ่นใจขึ้นคือจริงๆความรักมันจะดำเนินต่อไปละครับไม่ว่าจะมีกฎหมายหรือไม่มีกฎหมายแต่มันจะดียิ่งขึ้นไปอีกถ้ามันมีเรื่องของกฎหมายมารองรับมันมีหลายคนหลายคู่มากเลยอะครับที่ไม่ทันจะได้ใช้อะทั้งที่เขาจำเป็นมากอะครับกฎหมายจะมาซัพพอร์ตเราในแง่ของการแพทย์การตัดสินใจในแง่ของการแพทย์กฎหมายจะมาซัพพอร์ตเราในเรื่องของการทำธุรกิจการเงินเรื่องการใช้สวัสดิการมรดกรถมรดกการคู่สมรสใช่หรือถ้าเราอยากจะมีครอบครัวแบบวันนึงเราอาจจะอยากมีลูกเรื่องการรับบุตรบุญธรรมไอ้พวกท็อปิกต่างๆเหล่านี้ครับกฎหมายสมรสเท่าเทียมอะจะมาซัพพอร์ตให้คนที่จะเซ็นตัดสินใจแทนผู้ป่วยได้คือต้องเป็นครอบครัวเท่านั้นถ้าไม่มีกฎหมายรองรับไม่ว่าจะคบกันมา30ปี40ปี50ปีในเชิงกฎหมายคุณก็คือยังเป็นคนอื่นอยู่ดีในวันที่แก่เฒ่ากันไปด้วยกันแบบที่ผมฝันไว้ไม่มีใครอยู่รอบตัวแล้วไม่มีครอบครัวอยู่รอบตัวแล้วมีแต่เราแล้วจริงๆถ้าไม่มีกฎหมายแล้ววันนั้นต่างคนต่างกลายเป็นคนตัวคนเดียวเลยอะ
คือมันมีเป็นเคสจริงด้วยนะครับที่ตัดสินใจแล้วแต่ไม่สามารถเซ็นให้ได้อ่ะพอลายเซ็นเนี่ยมันคือลายเซ็นของใครก็ไม่รู้อ่ะทั้งนั้นที่คบกันมาเป็น10ปีแล้วอ่ะหรือบางเคสแบบสวัสดิการของผู้สมรสอย่างเงี้ยคู่ชีวิตเขาป่วยแล้วตัวเขาเองก็มีสิทธิ์ในการเข้าถึงการรักษารวมทั้งคู่สมรสด้วยแต่แฟนเขาคู่ชีวิตเขาไม่สามารถใช้สิทธิ์นั้นได้ไม่ได้รักษาก็จากไปอย่างไม่ควรจะต้องจากไปอ่ะถ้าเข้าถึงสิทธิ์รักษามันน่าจะดีกว่านี้มันน่าจะมีความรักที่ยืนยาวไปได้มากกว่านี้คือพูดเสมอว่าสิทธิ์พวกนี้ครับมันจะต้องเป็นสิทธิ์ที่มาตั้งแต่กำเนิดของมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วคือเอาจริงๆถามมันคือ no point ที่เราจะเรียกร้องเลยอ่ะเพราะสิทธิ์พวกนี้มันคือสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนเมื่อเกิดมามันพึงจะมีแต่ณตอนนี้ไม่มีไม่ได้รับสิทธิ์นั้น so that's why เราถึงพยายามผลักดันพยายาม voice ออกมาว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันจำเป็นนะแล้วมันก็ไม่ได้ทำร้ายใครถ้าเธอใช้ประกาศใช้กฎหมายไม่มีใครเสียสิทธิ์อะไรมีแต่คนได้สิทธิ์เพิ่มก็แพลนไว้ว่าถ้ากฎหมายออกเราก็จะไปจดทะเบียนสมรสกันแล้วก็งานแต่งงานแบบที่มีทุกคนมาร่วมก็จะมีแล้วอยากขอบคุณคนเดียวกันเลยใช่ไหมอยากขอบคุณคนรุ่นก่อนๆนะครับปู่ย่าตายายที่เขาเรียกร้องสิทธิ์เนี่ยขึ้นมาให้กับเราอ่ะเป็น10ปีแล้วนะที่เขาเรียกร้องมาอยากขอบคุณคนเหล่านั้นที่คอยเป็นเสียงมาให้ถึงแม้ว่าตอนนู้นเลยเสียงเขาจะเบามากครับแต่มันไม่ได้หมดประโยชน์ไปอ่ะเสียงเหล่านั้นอ่ะมันค่อยๆดังขึ้นจนมาถึงณปัจจุบันนี้นะฮะอยากขอบคุณพวกเขาเหล่านั้นมากๆจริงๆก็อยากขอบคุณด้วยเหมือนกันว่ามันรู้สึกตื้นตันใจที่มันจะสำเร็จแล้วเราจะมีครอบครัวโดยมีกฎหมายรองรับเหมือนทุกคนมีได้แล้วทั้งที่มันคือความรักเดียวกันเรากำลังจะมีได้แล้วแล้วก็อยากฝากถึง LGBT น้องๆที่อาจจะโตขึ้นมาแล้วก็มันก็เป็นเรื่องปกตินี่การแต่งงานของเพศเดียวกันอยากจะบอกว่ารักตัวเองก่อนรักตัวเองให้เป็นก่อนแล้วก็จะกล้าที่จะเอาความรักเนี้ยไปส่งต่อให้คนอื่นเพราะคนรุ่นเก่าๆอ่ะเขาได้ทำมาให้เราแล้วก็อยากขอบคุณที่ไม่ว่ามันจะขรุขระแค่ไหนก็ไม่เคยถอดใจไปอยากขอบคุณที่วันที่พี่ทำตัวไม่น่ารักวันที่พี่ต้องการใครสักคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจ็บป่วยอามอยู่ข้างๆพี่เสมอยากบอกว่าพี่พอร์ชทำหน้าที่แฟนคู่ชีวิตได้ดีมากได้ครบถ้วนพี่พอร์ชพูดเสมอว่าชีวิตคือการเรียนรู้เราคือคนใหม่ในทุกๆวันเราสดชื่นสดใสได้ขึ้นใหม่ในทุกๆวันสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่มันหล่อเลี้ยงทำให้อามรู้สึกว่าเราอยู่กับคนคนนี้แล้วเราสบายใจเขาทำให้เรารู้สึกว่ากลับมาบ้านแล้วเนี่ยคือที่เรารู้สึกแบบมันอุ่นที่สุดรักอามนะครับรักลิงเหมือนกันครับ